เราจะมา react นะฮะเป็นตัวอย่างของซีรีส์นะฮะที่จะลงใน Netflix นะฮะช่วงเดือนธันวาคมนี้นะชื่อว่า The Silent Sea นะหรือว่าชื่อภาษาไทยก็คือทะเลสงัดนั่นเองเกาหลีนี่เขาไปไกลจริงๆหลังจากเรื่องที่ออกอวกาศไปก่อนหน้านี้นะฮะก็คือ The Space Sweeper ก็เป็นคนเก็บขยะอวกาศเรียกว่าสร้างความฮือฮาเอาไปในระดับโลกได้ในระดับนึงแล้วนะเออวันนี้เนี่ยเกาหลีก็มาอีกเรื่องนึงครับเป็นเรื่องที่ไปอวกาศคราวนี้ไปดวงจันทร์เลยฮะเปิดมานี่เหมือนอยู่ที่ไหนนะครับโอ้โหมีระเบิดตุ้มตามนะครับขนลุกอ่ะขนลุกอ่ะไอ้นี่ขนลุกจริงอะไรสวยต่อตาดูดวงจันทร์สวยนะแต่ชอบฉากนี้เหมือนกันฉากที่มีความเดินคือด้วยความที่บนดวงจันทร์นะแรงดึงดูดมันก็จะน้อยกว่าโลกอยู่แล้วนะแรงโน้มถ่วงมันก็จะน้อยกว่าโลกอยู่แล้วนะแล้วเวลาคุณเดินหรือคุณวิ่งแคนเลเบลนี้มันก็จะมีความกระโดดกระโดดหน่อยอะไรเงี้ยซึ่งอันนี้ก็คือเก็บรายละเอียดมาดีนะฮะแต่แบบค่อนข้างน่ากลัวเหมือนกันนะฉากนี้เนี่ยเหมือนมีอะไรบางอย่างโอ้ยลิฟต์ตกเหรอเออใช่เมื่อกี้ฐานอวกาศมันอยู่ที่ปากป่องของตัวหลุมอุกาบาตขนาดใหญ่ถูกไหมแล้วเขาก็เหมือนมีลิฟต์ต่อลงไปข้างล่างแล้วเมื่อกี้มันคือฉากที่ลิฟต์ล่วงมาเว้ยแสดงว่านะที่ฐานนี้น่าจะต้องมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นเราจะมา react นะฮะเป็นตัวอย่างของซีรีส์นะฮะที่จะลงใน Netflix นะฮะช่วงเดือนธันวาคมนี้นะฮะชื่อว่าThe Silent Sea นะหรือว่าชื่อภาษาไทยก็คือทะเลสงัดนั่นเองก็เป็นซีรีส์นะฮะสัญชาติเกาหลีนะฮะที่เตรียมจะเข้านะฮะ Netflix ก็จะได้ชมกันทั่วโลกนะฮะในวันที่24ธันวาคมนี้นะฮะ6ตอนรวดเลยเป็นเรื่องราวที่ต้องบอกว่าเกาหลีนี่เขาไปไกลจริงๆหลังจากเรื่องที่ออกอวกาศไปก่อนหน้านี้นะฮะก็คือ The Space Sweeper ก็เป็นคนเก็บขยะอวกาศเรียกว่าสร้างความฮือฮาเอาไปในระดับโลกได้ในระดับนึงแล้วนะเออวันนี้เนี่ยเกาหลีก็มาอีกเรื่องนึงครับเป็นเรื่องที่ไปอวกาศคราวนี้ไปดวงจันทร์เลยฮะถือว่าเป็นหนึ่งในมิชชั่นที่น่าสนใจแล้วก็รวมเอาดาวอย่างกงยูนะฮะก็มาแล้วก็มีคุณแบดูนานะฮะก็มาอีกคราวนี้แบบเรียกว่ารวมตัวท็อปนะฮะแล้วก็งานที่เป็นแบบระดับพรีเมียมมากๆเลยอ้อขอโทษทีฮะซีรีส์เรื่องนี้นะฮะไม่ได้มี6ตอนเขาจะให้เราชมรวดเดียว8ตอนรวดเลยนะครับเตรียมไม่ต้องหลับไม่ต้องนอนกันแล้วนะฮะวันที่24เนี่ยคืนก่อนวันคริสต์มาสนะฮะสำหรับเรื่องย่อนิดนึงนะฮะก่อนที่เราจะไปดูตัวอย่างกันเพราะวันนี้เราจะมารีแอคตัวอย่างก็ใกล้ละอีก1เดือนข้างหน้านี้ต่อจากนี้เราจะได้ดูกันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับปฏิบัติการนะฮะ24ชั่วโมงนะครับของทีมสำรวจอวกาศการรื้อซากฐานวิจัยนะฮะที่ถูกทิ้งไว้อย่างเป็นความลับบนดวงจันทร์มันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะเดี๋ยวต้องไปดูกันแบบยังไม่ได้ดูตัวอย่างนะเราจะเห็นคำโปรยอยู่บนหน้า Netflix แล้วนะที่บอกว่าสถานีอวกาศร้างบนดวงจันทร์แห่งนี้เนี่ยภารกิจที่มีโอกาสรอดแค่ 10% เนี่ย 10% ด้วยนะลูกเรือทยอยตายดีละคนนะฮะเป็นซีรีส์ปริศนาระทึกขวัญแสดงว่าน่าจะมีแบบความตื่นเต้นความรู้ทึกละกันให้เราได้แบบบีบหัวใจกันอยู่เหมือนกันถ้าหน้านักแสดงนี่เปิดมาภาพแรกนี่คือแบบโอ้โหน่ากลัวแล้วนะเดี๋ยวไปดูกันว่าตัวอย่างอันนี้เป็นทีเซอร์เท่านั้นนะเราจะยังไม่รู้เนื้อหาเรื่องอะไรภายในเพียงแต่ว่าเราจะเริ่มเห็นมูดและโทนของตัวซีรีส์ว่าจะเป็นยังไงเราจะได้เห็นบรรยากาศโดยรอบของตัวซีรีส์เรื่องนี้นะฮะโดยที่ยังไม่รู้ว่าทั้งหมดนี้เกิดอะไรขึ้นบ้างในนั้นแต่ว่าก็จะพอได้เห็นแบบเค้ารางมาหน่อยละให้เราได้ลุ้นๆคิดว่าน่าจะมีตัวอย่างที่จะเป็นเทรลเลอร์จริงๆออกมาหลังจากนี้ในวีคหรือ2วีคข้างหน้านะฮะก็จะให้รายละเอียดที่มากกว่านั้นเดี๋ยวเราไปดูกันแล้วเดี๋ยวเราจะมารีวิวกันว่าเป็นยังไงนะฮะผมเปิดมานี่เหมือนอยู่ที่ไหนนะฮะโอ้โหมีระเบิดตุ้มตามนะฮะนี่คือยังไงเออโอ้ดูขนลุกอ่ะขนลุกอ่ะไอ้นี่ขนลุกจริงอะอะไรสวยต่อตาดูดวงจันทร์สวยนะการเดินนี่แบบใช่เลยการเดินนี่ใช่เลยนะต้องเดินแบบกระโดดกระโดดหน่อยนะ24ธันวาคมนะครับอ๋ออยู่ตรงนี้แล้วบอกว่ามีโอกาสรอดแค่ถึง 10% นะฮะนี่อะไรมันก็อีกสักครั้งสักครั้งอันนี้ถูกทิ้งร้างจริงป่ะเนี่ยเขาบอกว่าเป็นซากฐานใช่ป่ะเฮ้ยชูยังบอกว่าถึงชูยังทะเลสงัดนะฮะ Netflix นะฮะ
วันที่24ธันวาคมนี้ที่ Netflix 8ตอนรวดเฮ้ยเราจะบอกเลยว่าความรู้สึกหลังดูของเราคือรู้สึกว่ามันเฮ้ยเกาหลีมันไปไกลมากแล้วอ่ะเกาหลีมันไปอวกาศแล้วอ่ะไม่คิดว่าจะได้เห็นไหนก็ได้เห็นกับงานโปรดักชั่นไปเลเวลนี้เลยนะนี่มาดูทีละฉากก่อนว่าซีรีส์เรื่องนี้มันจะเห็นอะไรบ้างนะเปิดมาด้วยฉากคุณแบดูนานะฮะเหมือนจะนอนอยู่เหมือนน่าจะเกิดเหตุอะไรบางอย่างขึ้นแต่เราไม่รู้ว่าอะไรแต่ว่าภาพที่เห็นก็คือเหมือนมีความน้ำท่วมอยู่ในยานด้วยจริงๆแล้วพวกอินเทอร์เฟซของการใช้งานของตัวยานอวกาศอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่ามันค่อนข้างคลาสสิกมากๆถ้าเทียบกับยุคนี้ที่เป็นยุค SpaceX อะไรเงี้ยถ้า SpaceX นี่จะเป็นทัชสกรีนแล้วอันนี้ยังค่อนข้างให้เห็นความเก่าอยู่หน่อยนึงมีปุ่มกดมีอะไรเยอะแยะก็ค่อนข้างเห็นภาพได้ชัดเจนดีอันนี้น่าจะเป็นในยานเขามากกว่าเป็นยานที่น่าจะกำลังมีปัญหาอะไรบางอย่างอยู่จนมาฉายภาพตรงนี้ทุกคนก็จะมองไปที่ข้างนอกซึ่งยานรูปร่างประหลาดดีแต่ชอบดวงจันทร์เขาสวยมากมาเห็นดวงจันทร์ครั้งแรกแต่ชอบฉากนี้เหมือนกันฉากที่มีความเดินคือด้วยความที่บนดวงจันทร์แหละแรงดึงดูดมันก็จะน้อยกว่าโลกอยู่แล้วนะแรงโน้มถ่วงมันก็จะน้อยกว่าโลกอยู่แล้วนะแล้วเวลาคุณเดินหรือคุณวิ่งขึ้นเลเวลนี้มันก็จะมีความกระโดดหน่อยอะไรเงี้ยซึ่งอันนี้ก็คือเก็บรายละเอียดมาดีนะฮะแต่พอถึงในฐานนะฮะทุกคนดูอันนี้น่าจะอยู่บนโลกไหมเพราะถึงเดินปกติไม่ทำไมทุกคนดูเดินปกติมากเลยทั้งที่เมื่อกี้ข้างนอกยังดูกระโดดอยู่นะหรือว่าในตัวฐานเนี่ยสามารถสร้างแรงโน้มถ่วงเองได้อันนี้ยังไม่แน่ใจหรือว่าแบบยังไงนะอะไรอย่างงี้หรือว่าด้วยความที่เดินช้าด้วยไม่ได้วิ่งเนาะก็เลยสามารถเดินได้แต่ที่เขาบอกว่าอะไรนะเป็นสถานีอวกาศร้างใช่ไหมที่ถูกทิ้งไว้อย่างเป็นความลับเราก็เลยไม่แน่ใจว่าอันนี้คือมันถูกทิ้งแต่ว่ามันอยู่ในสภาพที่มันดูสวยงามนะแต่ฉากนี้แบบกลัวจะมีตุ้งแช่มากเลย นะฮะที่แบบมองเข้าไปอยู่ในนี้นะฮะอ๋อนี่ยานที่เขาเข้ามาเนี่ยยานที่เขาใช้กันเนี่ยคือกระสวยอวกาศแล้วกระสวยอวกาศตกบนดวงจันทร์แสดงว่าเมื่อกี้ตอนแรกฉากแรกที่มีก็คือเป็นฉากที่เห็นว่าตัวกระสวยเริ่มมีปัญหาอันนี้ก็เป็นการจอดกระสวยแบบจอดลงมาเลยแบบหล่นอะหล่นตกลงมาเลยอะกระแทกเลยอะอ๋อเข้าใจแล้วเมื่อกี้นี้ตอนแรกอะภาพที่มันออกมาถึงว่าทำไมตัวยานมันดูมีความแปลกๆอยู่เพราะว่าจริงๆแล้วตัวยานเนี่ยมันตกมาแล้วมันกลับหัวคือมันดริฟต์แล้วมันตะแคงอะแต่แบบค่อนข้างน่ากลัวเหมือนกันนะฉากนี้เนี่ยเหมือนมีอะไรบางอย่างโอ้ยลิฟต์ตกเหรอใช่เมื่อกี้ฐานอวกาศมันอยู่ที่ปากป่องของตัวหลุมอุกกาบาตขนาดใหญ่ถูกไหมแล้วเขาก็เหมือนมีลิฟต์ต่อลงไปข้างล่างแล้วเมื่อกี้มันคือฉากที่ลิฟต์ล่วงมาเว้ยแสดงว่านะที่ฐานนี้น่าจะต้องมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นหรือว่าเกิดเหตุการณ์ที่ไม่ชอบมาพากลอะไรบางอย่างเกิดขึ้นตอนนี้ยังไม่รู้ว่ามันคือเรื่องอะไรนะมันจะมีสัตว์ประหลาดมันจะมีเอเลี่ยนมันจะมีสิ่งมีชีวิตสายพันธุ์ใหม่หรือว่าอุบัติเหตุนะฮะหรือว่าอะไรนะฮะที่ทำให้เรายังไม่เห็นซากศพอะไรใครที่แบบอย่างนี้เลยหรือว่าร่างระเบิดไปแล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยเราไม่เห็นภาพนั้นในตัวทีเซอร์นี้ก็เดาไปได้หลายทางเหมือนกันว่าไอเหตุที่เกิดขึ้นในตัวซีรีส์เรื่องนี้จะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะแต่ว่าก็รอดูนะลุ้นมากว่าจะเป็นยังไงนะฮะยังไงก็รอดูตัวอย่างตัวต่อไปนะฮะแล้วก็ไปชมซีรีส์เรื่องนี้ได้นะที่ Netflix นะฮะในวันที่24ธันวาคมนี้พร้อมกันทั่วโลกสำหรับวันนี้ก็ไปก่อนแล้วครับอยากให้รีแอคเรื่องไหนก็ทักมาบอกได้นะฮะใต้คอมเมนต์นี้นะฮะก็เดี๋ยวจะไปรีวิวให้สำหรับวันนี้ก็บอกมือบ๊ายบายไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะกด Subscribe ให้เราด้วยถ้าชอบก็กดไลค์นะฮะก็วันนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย